โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dicer Channel นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้ผมก็อยู่กับการรีวิวแพทใหม่นะครับที่กำลังจะเข้าในไทยนะแต่อันนี้เป็นของเซิร์ฟไต้หวันนะที่เพิ่งเข้ามานะครับซึ่งไอแพทที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยมันเป็นแพทที่อยู่ในคลิปที่แล้วด้วยที่มันเป็นปรับกิลด์เดอร์นะไทยก็ยังไม่ได้ปรับของแพทกิลด์เดอร์นะครับแพทนี้ก็จะปรับรวมไปด้วยนะครับก็จะมีระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะก็ผมขอพูดเกี่ยวกับพวกตัวเกมเป็นหลักกันนะครับก็มีระบบไอ้ Phantom Fighting ก็คือไอ้ระบบที่มันเลือกตัวซ้ำได้เนี่ยก็จะเข้ามาให้เล่นนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวหลักนะครับโอเคที่เราจะมาพูดถึงก็พวกเรื่องในตัวเกมนะครับที่เราจะมาดูกันวันนี้ผมจะรีบๆพูดนะเพราะเรื่องหัวข้อมันยาวนะผมพูดให้มันกระชับแล้วกันนะก็ใน Battlefield เนี่ยที่เปลี่ยนเนี่ยก็ผมสรุปโดยรวมนะครับก็คือมูลค่าของเงินในป่าเนี่ยได้น้อยลงคือพวกตัวฟาร์มจะฟาร์มแล้วได้ตังค์น้อยลงนะครับแต่ว่าไอ้พวกตัวยืนเลนเนี่ยจะได้ตังค์ไวขึ้นนะครับพูดง่ายคือบัฟตังค์ในเลนแล้วก็เนิร์ฟตังค์ในป่านะครับเพราะช่วงนี้คนฟาร์มป่าค่อนข้างรวยไวนะครับครับส่วนการตุ๋ยป้อมนะครับปกติจะกันดาเมจได้ 70% นะเวลาไม่มีคลิปก็จะกันดาเมจได้ 80% แทนครับพูดง่ายคือการหล่อยป้อมหรือการตุ๋ยป้อมแบบไม่มีคลิปเนี่ยก็จะยากขึ้นนะครับไวโอเลตหรือตัวประเภทที่แบบเข้ามาตีป้อมแบบดื้อๆได้ก็จะยากขึ้นนะครับดราก้อนไอ้สกายดราก้อนหรือพวกไอ้มังกรที่แบบเสกออกมาเนี่ยก็วิ่งช้าลงนะครับแล้วก็เราไม่สามารถเสกมังกรขนาดเราตายได้นะครับก็จะเฮ้อใครเสกไม่ได้ระหว่างที่ตายอยู่ก็คือจะเสียโอกาสในการเรียกมังกรไปเลยนะครับประมาณนั้นโอเคอันนี้เราข้ามรถเร็วนะฮะมาดูที่ไอเทมที่ปรับกันครับไอเทมที่ปรับเราดาบไอ้ถุงมือคริถูกขึ้นนะครับถูกลงดาบคิถูกลงพูดง่ายบัฟของคิเฮปราคาถูกลงหมดเลยข้ามครับของป่าเปลี่ยนจากหน้าไม้เป็นมีดฟาร์มเปลี่ยนรูปเปลี่ยนชื่อนะครับโอเคไม่มีอะไรของพวกนี้ข้ามนะครับมาดูที่ธนูอันนี้ปรับนิดหน่อยครับก็คือแรงขึ้นนะผมสรุปให้ว่าแรงขึ้นนิดเดียวนะครับแต่ว่าข้อดีคือแคลรี่ยิงไกลได้ผลเต็ม 100% และปกติแคลรี่ยิงไกลจะรับได้ผลแค่ 75% อันนี้ปรับเป็นได้ 100% เหมือนเดิมก็คือใช้งานกับแคลรี่ได้ดีขึ้นนะครับไอ้ธนูตีไวเนี่ยนะครับแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นนิดหน่อยนะครับโอเคมีแค่นี้สำหรับธนูนะครับส่วนดาวฟาร์มอันนี้เปลี่ยนเยอะครับดาเมจลดไป40แต่ถามว่าดาเมจที่ลด40มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างนะครับมีพาสซีฟอันนึงเพิ่มขึ้นมาคือโซฮันติ้งนะครับก็คือเมื่อการโจมตีของเรานะครับที่โดนฮีโร่หรือสกิลที่โดนฮีโร่นะครับจะสร้างความเสียหาย300คูณ20ต่อเลเวลนะครับเป็นดาเมจเวทนะใส่ฮีโร่ที่ทำดาเมจใส่นะครับแล้วก็หลังจากนั้น3วิเนี่ยเราจะสร้างดาเมจได้แรงขึ้น 7% เป็นเวลา3วิด้วยนะครับอารมณ์เหมือนนะพอเราโดดมาตีสตูปุ๊บได้ดาเมจเวทแล้วก็ตีแรงขึ้น 7% นะฮะแล้วก็เอฟเฟคนี้เนี่ยคูลดาวน์30วิแล้วก็มีข้อหนึ่งที่สำคัญครับคือใช้ได้เฉพาะตัวตีใกล้นะครับมีรีเอฟเฟคทีฟนะครับพวกนี้คือตัวตีใกล้จะสามารถใช้เอฟเฟคนี้ได้นะครับแสดงว่าพวกแคลรี่ที่ใช้โซลิเวอร์จะใช้ไม่ได้แล้วไวโอเลตก็คือดาเมจลดลงเลยแล้วก็ใช้เอฟเฟคนี้ไม่ได้นะครับไอเทมชิ้นนี้จะเหมาะกับพวกแอสซัสซินมากๆนะครับที่เป็นสายกายภาพก็พูดง่ายๆพวกนาคอสมูลาดแพนด้าอะไรก็ตามที่มันใช้โซลิเวอร์จะดีขึ้นนะครับโดยส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวเท่าที่คิดนะคือการลดดาเมจ40ก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอา40เนี่ยไปเปรียบเทียบกับ300ที่ไม่ดาเมจเวทแล้วก็ 7% เนี่ยมันทำให้จังหวะล้วงหรือจังหวะเข้าไปทำดาเมจเนี่ยถือว่าแรงขึ้นเยอะนะครับทำให้แบบจังหวะที่เราจะเบิร์สแคลรี่ให้ตายเบิร์สเมทให้ตายมันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็คูลดาวน์30วิมองว่ามันไม่ได้นานเท่าไหร่นะแป๊บเดียวก็ใช้ได้นะครับเพราะงั้นคิดว่าโซลิเวอร์เนี่ยเป็นการบัฟให้แอสซัสซินนะครับแล้วก็เป็นการเนิร์ฟสำหรับแคลรี่ที่อยากจะออกมันนะทำให้คนเล่นป่าเนี่ยหลายๆคนที่จะแบบเล่นแคลรี่ป่าแล้วใช้โซลิเวอร์เนี่ยก็จะใช้ยากขึ้นนะครับก็ต้องเปลี่ยนไปเล่นแอสซัสซินป่าหรือต้องไปเปลี่ยนออกไปธนูแทนนะครับประมาณนี้เนาะก็โดยส่วนตัวมันเป็นการปรับสมดุลของเกมทำให้แคลรี่ออกโซลิเวอร์ไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะครับโอเคมาดูที่ไออะไรนะโลกิเคิร์ดสั้นบ้างโลกิเคิร์ดปรับนิดหน่อยครับคือเนื้อพลังเวทออกไป30หน่วยคือลดพลังเวทไป30หน่วยนะแล้วก็เปลี่ยนจากเลือด400เป็นลดคูลดาวน์ 10% แทนนะครับส่วนตัวมองว่าลดคูลดาวน์กับเลือดอ่ะแลกกันได้เทรดกันโอเคแต่เวทที่ลดลง30ก็เลยมองว่ามันเนิร์ฟนะครับแต่ว่าคิดว่าต้องรอดูนะว่าลดคูลดาวน์ 10% มันดีพอสำหรับเวท30ที่หายไปหรือเปล่านะฮะโอเคมาดูที่อากอนี่ครับอากอนี่ลดราคานิดหน่อยแล้วก็ลดเกาะไป50หน่วยก็ถือว่าเป็นการเนิร์ฟแบบอารมณ์แบบฟอร์สเคปอะไรอย่างงี้นะครับก็ไม่มีแล้วปรับสมดุลเฉยๆโอเคมาดูที่ฮีโร่กันบ้างครับฮีโร่นะอันนี้ดูนะผมพูดไวๆเลยเพราะมันเยอะนะฮะเดลแฟตครับเนิร์ฟความเร็วการเคลื่อนที่นะครับดาเมจแรงขึ้นแต่สตันน้อยลงเป็นสโลว์มาแทนอีกวินึงโดยรวมมองว่าเดลแฟตเนิร์ฟนะครับไปกันต่อครับ
ตู้เล่นวิ่งไวขึ้นกลับมาวิ่งไวไว350เท่าเดิมโอเคจบฮะมาดูอีกนิดครับอีกนิดยาวนะครับแต่ผมจะแปลให้ไวนะก็คือพาสซีฟใหม่นะครับก็คือเมื่อเราทำให้สัญลักษณ์ของอีกนิดอะแตกได้สัญลักษณ์อีกนิดมันจะแตกได้ต่อเมื่อเรามันครบ1วิถูกไหมแล้วสกิลซ้ำเข้าไปเราก็จะได้เลือดนะครับแล้วก็รีสกิลท่า1นะครับได้แสดงว่านะครับตัวอีกนิดเนี่ยมันก็จะมีความสามารถในการรีเลือดสูงขึ้นนะครับแต่เนี่ยบัฟการรีเลือดสูงขึ้นแล้วก็ติดสัญลักษณ์ไฟนานขึ้นนะครับแต่สกิลทุกอย่างเนี่ยจะเบาลงนะครับเบาลงหมดเลยนะแต่ว่าจะได้ความสามารถในการรีท่าหนึ่งอ่ะบ่อยขึ้นนะพวกนี้คือตัวอีกนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่สแปมสกิลได้ไวขึ้นมีการออกท่าที่ไวขึ้นหลายท่านะลดรีเลย์การไล่นะครับทุกท่าเลยน่าสนใจเหมือนกันนะอีกนิดในแพทนี้นะถือว่าเป็นตัวที่สแปมสกิลได้รัวมากแล้วก็น่าจะสร้างดาเมจได้เยอะแล้วก็มีแบบอะไรให้เล่นเยอะครับต้องรอดูนะสำหรับอีกนิดนะครับอันนี้ผมอ่านคร่าวๆแล้วกันเป็นการบัฟนะครับถึงแม้ว่าดาเมจจะลดลงเยอะนะครับแต่ว่าความถี่ในการไล่เนี่ยเยอะนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับโอเคครับมาดูที่อลิสเตอร์บ้างอลิสเตอร์เนี่ยเปลี่ยนจากการที่ล็อก3วิเนี่ยเปลี่ยนเป็นล็อก 2.5 วิแทนครับการล็อก 2.5 วิเนี่ยมันดีกว่าตรงที่มันเป็นล็อกแบบว่าไม่สามารถจะโดดขยับได้เลยเป็นการล็อกแบบ 100% เลยนะครับไม่มีช่องว่างให้เราแบบว่ากดนาคอสกระโดดออกมานะแบบอะไรอย่างงี้พูดง่ายคือทำให้แบบเวลาจับแล้วโอกาสศัตรูตายแบบพวกตัวพลิ้วๆเนี่ยโอกาสรอดจะต่ำลงเยอะนะครับรองเท้ากันเวทจะไม่ช่วยอะไรในจุดนี้เนาะประมาณนี้นะครับโอเคมาดูต่อที่ลอเลียวครับลอเลียวลอเลียวเนี่ยตับเหมือนเดิมครับแค่เปลี่ยนให้ยิ่งเวลเยอะขึ้นสโลจะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับตามเลเวลเนาะก็คือเวลสุดท้ายเวล15เนี่ยจะได้คูดาไอ้สโล 90% เหมือนเดิมนะครับมองว่านะครับมองว่าถ้าเกิดเมตาเป็นเมตาแอสซัสซินนะลอเรียลจะกลับมาเข้าเมตาได้เนื่องจากสโลมันจะกลับมา 90% ในเลดเกนนะต้องรอดูว่ามันจะกลับมาหรือเปล่านะครับโอเคไปกันต่อตัวของเตียวเซียนแรงขึ้นในเบสนะครับแล้วก็เบาลงในสเกลนะส่วนตัวมองว่าเป็นการบัฟนะครับแล้วก็ฟอร์ตมาร์กนานขึ้นนะเตียวเซียนบัฟนิดหน่อยนะครับเปต้าบัฟนะครับก็คือตีไวขึ้นตอนกดอันตินะครับแล้วก็คูลดาวน์น้อยลงนะฮะครับมาต่อที่ตัวยอนนะยอนเนี่ยบางคนบอกพี่แพทนี้แม่งมาหรือเปล่านะครับนี่ผมลองคำนวณมาแล้วนะแพทนี้ยอนเนี่ยปกติพาสซีฟเนี่ยเมื่อเราไล่สกิลเนี่ยมันหรือตีครบ4ครั้งเนี่ยมันจะยิงดาเมจออกมา 0.7 จากพลังโจมตีนะครับจะเปลี่ยนใหม่เป็น75บวกด้วย1บวก4ต่อเลเวลนะครับแล้วก็คูณ 0.4 AD นะครับผมไปลองมาแล้วถ้าเกิดดาเมจยอน500นะครับแบบเก่าจะแรงกว่าพูดง่ายคือถ้าเกิดในช่วงต้นเกมอ่ะยอนจะแรงขึ้นกว่าปกติครับแต่ช่วงเลทเกมยอนจะเบาลงนะครับก็อาจจะทำให้ช่วงต้นเกมยอนเล่นง่ายขึ้นนะครับสำหรับพาสซีฟตรงนี้นะแล้วก็ถ้า1คูดการไล่ลดลงดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สตันเพิ่มขึ้นจาก 0.5 วิเป็น1วินะครับก็เป็นการบัฟหน่อยๆนะแต่ถือว่าเยอะนะครับถ้า2นะครับไล่ไวขึ้นคูดาวลดลงนะครับอันติไล่ไวขึ้นเหมือนเดิมครับพูดง่ายคือตัวยอนถือว่าบัฟนะครับแต่ว่าในสเกลเลทเกมมันถือว่าอ่อนลงนะเพราะว่าพาสซีฟมันเบาลงค่อนข้างเยอะอยู่นะเพราะมันเปลี่ยนจาก 0.7 เป็น 0.4 แต่ว่าต้นเกมจริงแรงขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการอาจจะทำให้ยอนน่าเล่นมากขึ้นในช่วงต้นเกมนะประมาณนั้นนะครับโอเคมาดูที่เทวนาสั้นบ้างเทวนานี่อ่านผ่านๆนี่ดูไม่ออกนะครับแต่ว่าถ้าที่แปลมาแล้วก็ไปลองเล่นในแพทใหม่ของไต้หวันนะก็คือไอ้ท่า1เนี่ยเวลากดแล้วเนี่ยจะได้พลังเวทนะยิงระบบพลังเวทแบบเยอะมากเปลี่ยนจาก 0.1 เป็น 0.5 นะครับแค่เนิร์ฟช่วงต้นก็จริงนะแต่ว่าพอช่วงเลทเกมเนี่ยตัวเทลนัสมันจะมีพลังโจมตีค่อนข้างสูงนะการที่เอา80คูณ 0.5 เนี่ยสมมติตีสัก500อย่างเงี้ย 0.55 ของ500เนี่ยมันก็ได้แบบ200ต้นๆและ200แบบ280อะไรเงี้ยครับบวกพลังเวทนะครับอันนี้ซึ่งไอ้พลังเวทอันนี้เนี่ยมันสามารถคีได้นะที่เพิ่มขึ้นมาถ้าเราออกดาบคีมันสามารถคีทั้งกายภาพแล้วคีเวทได้ด้วยนะครับแต่ก็เป็นโอกาสติดทั้งคู่นะเพราะงั้นมองว่าเทวนาเป็นการบัฟอย่างรุนแรงนะเพิ่มดาเมจในการยิงต่อฮิตค่อนข้างสูงนะครับต้องรอดูว่ามันจะมาหรือเปล่านะฮะโอเคมาดูที่โจ๊กเกอร์ครับโจ๊กเกอร์ไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าเป็นการบัฟแบบต้องรอดูว่ามันมาหรือเปล่านะก็คือเมื่อเราไล่อันติเนี่ยเราสามารถตีเร็วขึ้นได้50% 75% 100% นะครับเป็นเวลา4วินะครับหลังจากกดไล่อันติเสร็จนะครับก็มองว่าเป็นการบัฟระดับนึงเลยนะแต่ว่าสมมุติว่าไล่ติดแล้วก็ตีอีก4วิเร็วขึ้น 100% ก็ช่วยรีดาเมจได้เยอะเหมือนกันนะครับโอเคมาดูที่เวลเลทครับเวลเลทเนิร์ฟครับเนิร์ฟเฉยๆเนิร์ฟช่วงดาเมจช่วงเวลสุดท้ายลง50หน่วยก็เป็นการเนิร์ฟครับส่วนตัวมองว่าเวลเลทโดนเนิร์ฟหลายจุดนะไม่ว่าจะเป็นดาบฟาร์มที่หายไป
ป้อมที่ต่อยเอ้ยป้อมที่หลอยยากขึ้นนะครับไอการบัฟเกาะป้อมอะไรอย่างงี้นะครับก็หลายๆอย่างนะไวเลตโดนเนิร์ฟนะฮะมาดูที่วิฟกันบ้างนะวิฟอันนี้ผมขอพูดไวๆแล้วกันก็คือดาเมจของวิฟเนี่ยเวลายิงต่อเป้าเดียวจะแรงขึ้นใช้ง่ายขึ้นคูลดาวน์น้อยลงนะครับแล้วก็แต่แค่ดาเมจแบบไอที่ยิงแล้วกระจายเนี่ยยิงแล้วแบบบึ้มๆออกมาเนี่ยดาเมจมันลดลงเหลือแค่ 50% นะจากปกติที่ยิงได้ 100% ทุกเป้านะครับแล้วก็ถ้า2ไวขึ้นอันติไล่แล้วเราซูมจะออกไกลขึ้นแล้วก็มีสโลว์ 20% ครับเพิ่มขึ้นมานะครับประมาณนั้นมาดูที่เปน่าต่อนะครับเปน่าเนี่ยถ้าฮิลเนี่ยมันจะฮิลแรงขึ้นนะถ้าคนเลือดไม่เลือดแบบใกล้ๆจะเต็มอ่ะจะฮิลแรงขึ้นคนเลือดน้อยจะเหลือแค่ 7% นะเหมือนเป็นการปรับสมดุลมากกว่านะครับในตรงท่าฮิลส่วนอันติเนี่ยเป็นการเนิร์ฟอันติมันตันเหลือแค่ 1.25 วินะอันติโดนเนิร์ฟค่อนข้างหนักอยู่นะครับในหลายๆจุดนะโอเคมาดูที่ลิงกันบ้างลิงนะครับถ้า1คูลดาวน์ไวขึ้นนะครับช่วงแรกคูลดาวน์ไวขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ถ้า2เนี่ยไอ้ถ้าอันติเนี่ยหลังจากเราไล่อันติไปแล้วมันจะได้กดอีกรอบนึงบินบล็อกใช่มั้ยหลังจากกดบินบล็อกเนี่ยเราสามารถกดแล้วเพื่อรีสถานะแย่ๆพวกสโลอะไรพวกนี้ได้นะครับก็รอดูว่าแต่ผมมองว่าไม่น่ากลับมานะลิงอ่ะมันไม่เคยกลับมาแล้วฮะมาดูที่คิกแน็กครับคิกแน็กแพทนี้โดนเนิร์ฟดาเมจไปนิดหน่อยนะหายไป50หน่วยมองว่าไม่เยอะนะครับเพื่อเปรียบเทียบกับของฟาร์มที่เป็นโซลิเวอร์ที่มันแบบถือว่าเหมาะกับคิกแน็กมากๆเลยนะต้องรอดูว่าคิกแน็กจะกลับมาไหมในเมตานี้นะครับโอเคมาดูต่อที่บาดามครับบาดามแพทที่แล้วก็ก่อนที่ผมอ่านไปก่อนอันนี้ก็บัฟนะแพทนี้ก็บัฟอีกนะครับก็คือได้ตรงสเกลเกราะมากขึ้นนะครับอะไรอย่างงี้นะได้ทั้งสเกลเกาะมากขึ้นได้ตรงสเกลเกาะมากขึ้นนะครับก็พูดง่ายคือบัฟดาเมจของบาดัมนะครับมาดูที่ลิโป้กันบ้างลิโป้เนี่ยมันเป็นมันจะเนิร์ฟแฮกสปีดต่อเลเวลนะครับลงนะครับเวลละเปอร์เซ็นต์เนาะบางคนดูว่าเฮ้ยแม่งเนิร์ฟป่าวะอะไรเงี้ยแล้วก็เบสเลือดลดลงแต่มีอันนึงที่เพิ่มมาใหม่ในพาสซีฟนะครับเมื่อเราไล่สกิลโดนนะครับไล่สกิลนะครับเราจะตีเร็วขึ้น 10% สแต็กได้5ครั้งทุกหลังจากที่ใช้สกิลโดนเนี่ยมันจะเราจะตีเร็วขึ้น3วิถ้าเราใช้ซ้ําในเวลา3วิเนี่ยเราก็จะตีเร็วขึ้นเพิ่มอีกได้นะครับตันที่5สแต็กเนาะพูดง่ายๆลิโป้ถ้าเราสกิลครบ5สกิลนะครบ5ครั้งอะไรเงี้ยเราก็ตีเร็วขึ้น 50% 50% เนี่ยถ้าใครนึกไม่ออกมันคือคิวก๊อดนะคิวก๊อดจะตีเร็วขึ้น 50% เวลาตีครบ5ทีนะอันนี้เปลี่ยนมาใช้สกิลพูดง่ายเวลาลิโป้ทึดทัดโทไล่ท่า2ครบ5สกิลเนี่ยพอดีเลยนะครับตี 50% เพราะงั้นก็ถือว่าลิโป้ผมมองว่ามีโอกาสกลับมาสูงนะใครที่เป็น FC ลิโป้ก็เตรียมตัวรอได้เลยนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆนะถ้าใครจำไม่ได้แพทที่แล้วไอตัวไอริโดนเนิร์ฟด้วยนะสตาร์อันติโดนเนิร์ฟต้องรอดูลิโป้จะกลับมาแทนที่ไอริได้หรือเปล่านะครับโอเคมาดูที่วันเดอร์ต่อครับวันเดอร์เนี่ยเกาะไม่มีอะไรก็แค่ปรับสเตตให้วันเดอร์ดีขึ้นนิดหน่อยข้ามครับมาดูที่ตัวของเอมิลี่แพทที่แล้วลองเล่นแล้วกากโอเคมาดูที่มันแพทนี้จะกลับมาไหมคูดาวถ้า2เป็น6วิก็เป็นการบัฟนะครับส่วนอันติวิ่งเร็วขึ้นเปลี่ยนเพิ่มค่าวิ่งเร็ว10หน่วยนะครับอันติดาเมจบล็อกอันนี้บางคนงงว่าดาเมจบล็อกคืออะไรมันคือเกราะมันคือกันเวทอะไรหรือเปล่าผมแปลให้ตรงๆนะครับดาเมจบล็อกคือดาเมจบล็อกเลยก็คือสมมติศัตรูตีมา100เรามีดาเมจบล็อก50มันก็จะเอา100มาลบ50ออกไปเลยไม่คิดเกาะไม่คิดอะไรนะอันนี้คือแบบหลังจากคิดเกาะมาแล้วดาเมจบล็อกจะช่วยบล็อกดาเมจเราอีกทีนะครับสมมติมีคนตีเรา101เรามีดาเมจบล็อก100นะครับอันนี้คือหลังจากคิดเกาะมาแล้วนะดาเมจโดนเราโดนดาเมจ100ใช่ไหมแต่เรามีดาเมจบล็อก101ก็ดาเมจจะเข้าเราสูตรเลยนะครับพูดง่ายๆคือไอตัวเอมิลี่เนี่ยจะเหมาะสำหรับการแก้ทางคนที่ตีเป็น DPS หรือตีเบาๆแต่ตีหลายฮิตนะครับเอมิลี่จะอึดกับตัวพวกนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคมาต่อที่ตัวของล็อกซี่ครับล็อกซี่เนิร์ฟนะครับเนิร์ฟที่ตัวอันติเนาะก็คือแต่ได้มาบัฟอันอย่างหนึ่งก็คือหลังจากเราไล่อันติเนี่ยจะรีสกิลท่าหนึ่งกับท่าสองครับคูลดาวน์โดยรวมเพิ่มขึ้นนะดาเมจลดลงนะครับของล็อกซี่เนาะโอเคมาดูต่อที่แม็กครับแม็กบัฟพาสซีฟท่าหนึ่งครับที่เวลาปั่นโดนหลายตัวเราวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยก็ปกติได้ตัวละ 6% เปลี่ยนเป็นตัวละ 10% เลยนะครับแล้วก็ตันที่ 30% เนาะโอมาครับบัฟนิดหน่อยครับจากสตัน 0.75 เป็น 0.75 ถึง1วินะครับตามเลเวลนะฮะโอเคมาดูอีกตัวนึงที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหลุดเมตาหรือเปล่าอย่างทาร่านครับ ทาร่านเนี่ยเมื่อเราใช้สกิลนะเมื่อเราใช้สกิลเลยนะ
จะเสียเลือด 8% ขณะที่มีอยู่ขณะนั้นที่มีอยู่นะครับสมมติมีเลือด100ก็เสีย 8% ถ้าสมมติมีเลือด50ก็จะเสีย4 8% ของ4ของ50นะครับก็คือเป็นเลือดขนาดนั้นเหมือนทารอนอะเสียเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดนั้นนะครับก็คือพอทาร่าไล่สกิลปุ๊บก็จะเสียเลือดก่อน 8% แล้วหลังจากนั้นจะรีเลือดขึ้นมา 6% นะครับเข้าใจไหม 6% ในเวลา3วิพูดง่ายคือเป็นการเสียเลือดก่อนแล้วก็รีเลือดกลับมาในช่วงเวลานั้นนะครับ3วิโดยส่วนตัวเป็นการเนิร์ฟนะเมื่อเปรียบเทียบกับพาสซีฟอันเก่านะครับพาสซีฟอันเก่าคือเมื่อใช้ปุ๊บมันก็รีเลือดคืนมาเลยถูกไหมไม่จำเป็นต้องจ่ายเลือดก่อนนะครับ 3% แต่นี้เป็นรีเลือดคืนมา 6% ถามว่าจะใช้แล้วคุ้มเมื่อไหร่ผมไปลองคำนวณมาแล้วนะใช้เครื่องเลขกันนะคำนวณมาเนี่ยคือทาร่าต้องเลือดน้อยกว่า 40% นะครับถึงจะใช้แล้วเลือดเด้งนะครับแต่ว่าข้อดีของอันนี้ก็คือใช้ตอนไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้โดนก็รีเลือดได้นะครับก็บางคนบอกว่าพี่แล้วทำให้ทาร่ามเลือดลดทำไมทาร่ามันเลือดลดแล้วตีแรงขึ้นนะครับอันนี้คือข้อหนึ่งโดยส่วนตัวมองว่าทาร่าจะโดน 1-1 ได้เก่งขึ้นแต่จะอ่อนลงเมื่อทีมไฟนะครับเพราะบางลงนั่นเองนะครับแค่นี้แหละนะฮะสำหรับทาร่าส่วนคิวก๊อดไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะครับก็แค่บัฟให้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับแค่นั้นเองทั้ง2 อย่างเลยตี3ครั้งตีครั้งตีต่อครั้งอะไรอย่างนี้ มาดูที่เทนครับเทนวิ่งไวขึ้น10หน่วยเยอะนะแล้วก็พาสซีฟของเทนเนี่ยจะรีเลือดไวขึ้นเพราะเปลี่ยนจากรี6วิเป็นรี4วินะครับก็คือสมมติรีเลือดเท่าเดิมในจำนวน 30% นะผมจำไม่ผิดแต่ว่ามันรี6วิไงนี้รี4วิก็คือต่อวิมันจะไวขึ้นนะครับก็คือเลือดเด้งแรงขึ้นแล้วก็พาสซีฟใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือเมื่อเราเอฟเฟคเนี้ยทำงานเนี่ยมันจะลดดาเมจได้ 25% ครับตลอดเวลาที่พาสซีฟทำงานอยู่เนาะก็พูดง่ายคือพาสซีฟเด้งก็คืออึดมากๆเลยนะเหมือนอารมณ์เหมือนเซฟฟิตเลือดน้อยเลยว่างั้นแหละโอเคมอทอสไม่มีอะไรมากบวกเกาะ60นะครับทุกเวลแค่นั้นเองนะฮะโดยส่วนตัวนะแพทนี้นะครับอันนี้ผมขอสรุปเลยแล้วกันเนาะก็คือเนื่องจากไอโซนลิเวอร์โดนเนิร์ฟให้แครี่มันใช้ไม่ได้นะก็มองว่าไวโอเลตหรือว่าสลิมที่แพทที่แล้วก็โดนปรับอะไรเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสออกจากเมตาสูงนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นป่าที่ทำให้ได้ตังน้อยลงฟาร์มยากขึ้นนะครับอะไรต่างๆของแอสซัสซินล้วงที่ดีขึ้นนะก็ต้องรอลุ้นกันครับว่าไอ้แคลรี่มันจะออกจากป่าหรือเปล่านะแต่โดยส่วนตัวคิดว่ายังไงลินดิสกับสลิมก็ได้อยู่รอดนะไวโอเลตก็อาจจะรอดแต่ว่าไม่สามารถเก่งเหมือนเดิมได้แล้วเพราะว่าโซลิเวอร์มันใช้งานเหมือนเดิมไม่ได้นะครับก็ต้องรอดูว่าเมตาแพทนี้จะเป็นยังไงนะรอดูนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะพวกสายคีก็บัฟกันเยอะอยู่นะแอสซาซินก็บัฟกันนะครับค่อนข้างเยอะเนาะหลายๆตัวนะครับแต่ว่าตัวที่น่าสนใจก็มีอีกนิดนะครับมีลอเลียวมียอนเนี่ยอาจจะมาเทโอนัสอะไรอย่างงี้นะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะมีตัวอะไรเข้ามาบ้างนะคิกเน็กนี่น่าจะมานะครับนิโปอะไรอย่างงี้เนาะต้องรอดูจริงๆนะครับแพทนี้ถือว่าน่าสนใจนะเขาพยายามบัฟพวกไฟเตอร์ที่เคยโดนแบบกระทืบเนี่ยให้กลับมาเล่นได้กันเยอะอยู่นะครับแคลรี่พยายามเนิร์ฟนะฮะครับประมาณนี้เนาะคร่าวๆนะฮะโอ้ยอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะก็ถ้าใครมีคำถามสงสัยแล้วก็สามารถมาถามกันในสตรีมได้นะถ้าตอนสตรีมอยู่ก็ไว้แพดมันอัพของไทยมาก่อนนะอันนี้อาจจะมีแปลไม่ตรงบ้างแปลผิดบ้างนะแต่ผมพยายามแบบทำให้มันกระชับจะได้ไม่เนิ่นนานไปนะในคลิปหนึ่งนะคนนี้ถือว่านานแล้วแหละโอเคนะครับครับประมาณนี้เนาะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะมีคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ